ค่ะเมนูวันนี้จะพามาทำแกงเทโพค่ะพี่น้องที่เห็นที่ต้มในหม้อนี่ค่ะก็จะมีหมู3ชั้นกับกะทิแล้วก็พริกแกงนะคะของเยาเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะหลังจากต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะเยาก็จะเอาผักบุ้งใส่ลงไปค่ะผักบุ้งนี่ให้ทุบก้านก่อนนะคะพี่น้องทุบก้านมันแหวกลงในจังหน่อยนึงนะคะใส่ลงไปค่ะแกงเทโพให้อร่อยค่ะพี่น้องค่ะบะแดกเลยคือมะกรูดนะคะมะกรูดนี่ใส่ทั้งหนามใส่ทั้งหน่วยด้วยค่ะใส่ลูกมะกรูดเคล็ดลับค่ะให้เพื่อนเพื่อนเอาเม็ดออกให้หมดนะคะพี่น้องเม็ดออกจากนี่ให้เบิดมาใส่บะแดกค่ะมันจะขมนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนค่ะวันนี้ย่าเผ็ดแบบย่อให้นะคะพี่น้องจะย่าบอกแต่รายละเอียดแต่แหลกๆมันก็สิคือแบบว่าเป็นชิดยาวเกินไปมันก็ไม่มีหยังค่ะก็สิมีผักบุ้งมีน้ำบักขามเปียกน้ำบักกูดนะคะกะทิแล้วก็พริกแกงเผ็ดของเยาใส่เป็นแกงเผ็ดค่ะแล้วก็หมู3ชั้นค่ะใส่ลงไปที่คนอยู่นี่คือคนเพื่อนไม่ให้ผักบุ้งดำนะคะหรือเพื่อนเพื่อนมามักสีดำดำคำคำของผักบุ้งก็เอาไปลวกก่อนนะคะหลังจากนั้นเยาใส่น้ำมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะข้อยู่นี่ข้อสิกินแบบว่าค่อนข้างออกเปรี้ยวเลยนะคะกะเอาเลยค่ะพี่น้องเยากะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะพี่น้องว่าขาดบ่ได้อีหลีบอกผงปรุงรสค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแล้วน้ำตาลทรายธรรมดาเลยค่ะใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บประมาณนี้ค่ะเพิ่มความหอมนะคะน้ำตาลทรายก็จะเพิ่มความหวานค่ะนี่ค่ะใส่ลงอีกจังหวะหนึ่งค่ะที่เห็นสีสันโบตรวจจัดเพราะว่าย่าโบเห็ดเผ็ดนะคะพี่น้องอยู่นี่ค่ะโบสีเผ็ดนะคะพี่น้องส่วนสีคือแบบว่าสีเหมือนไม่แดงไม่เป็นเทโพนะคะเพราะว่าอยู่นี่เขาไม่กินเผ็ดค่ะเขาก็เลยเห็ดถูกปากคนกินนะคะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆให้ผักบุ้งเราสุกค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำเลือดจ้าพี่น้องสิดลงไปหมดค่ะข้าวเห็ดกินเองค่ะหลังจากนั้นค่ะดูค่ะดูให้ดีอีหลีได้พี่น้องเบิ่งให้คักๆว่ามันมีเม็ดบอเนี่ยค่ะจังสี่กับบ่ได้เด้อพี่น้องคมนะคะมันจะทำให้แกงเทโพเราเสียรสทันทีถ้าเราใส่ไปทั้งเม็ดนะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปเลยค่ะปลาหอมทวนๆพี่น้องหอมอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆเห็ดผิวบักกูดเข้าสุกน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าหนังจะขมเหมือนกันค่ะนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับอีลีก็คือว่าเม็ดนะคะเอาออกให้เบิดเลยรับรองเราจะบ่ขมค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นก็มีอย่างค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้ผักบุ้งเราสุกนะคะแล้วก็ชิมรสหวานแล้วก็เค็มแล้วก็เปรี้ยวหรือผู้ใดจะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วแต่เฮาเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องแกงเทโพสูตรรวบรัดค่ะพี่น้องเข้าใจเย้าอยู่นะคะเย้าเลยอธิบายคร่าวๆค่ะพี่น้องบ่ได้เบิ่งแต่ว่าแนะนําของตัวอย่างนะคะเพราะว่าอย่าเคยทําคลิปไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือมะกรูดนะคะที่สําคัญที่เย้าบอกคือค่ะคือเอาเม็ดมะกรูดออกให้หมดเลยค่ะพี่น้องอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดน้อยๆค่ะเพราะมันจะทําให้แกงเทโพเราขมนะคะใส่ไปทั้งเปลือกไม่มีทางขมค่ะความขมอยู่ที่เม็ดมะกรูดนะคะพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับดีๆนะคะรสชาติของเย้าจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแกงเทโพนี่ค่ะที่เฮ็ดไว้ในถ้วยนึงพอดีค่ะนะคะใส่หมู3ชั้นลงไปค่ะชอบมันๆ นะคะพี่น้องเซ่ปลาเค็มก็ได้นะคะแกงเทโพนี่ค่ะพี่น้องนะคะปลากุเลาเค็มก็อร่อยเหมือนกันค่ะนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะกินเขากินน้ำกันมื้อนี้แซ่บอีหลีค่ะพี่น้องนะคะแกงเทโพใส่หมู3ชั้นใส่มะกรูดหอมๆจ้า